ากออสเตรเลียนะครับไปดูเกมเดือดบูรหัมจากทีมภาคคุณนกตนีและคุณแจ๊ดธรรมราชได้เลยครับเดินหน้าต่อไปครับยก3ครับน่าจะตะลุมบอลแล้วครับยกนี้เสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับเสือเตี้ยจากนครราชสีมาครับน้ำเงินนั้นเพชรเมืองจากหนองคายเอาละครับดันสู้กันแล้วแข่งกับกำปั้นครับคู่นี้ดูให้ดีนะครับถ้าเตะไม่โดนต่อยไม่หล่นเกิดอะไรขึ้นครับน่าสนใจครับเกมในยกที่3นะครับนั่นแหละครับเสือใหญ่เปิดฉากมานาทีแรกเอาละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับเอาละครับค่อยๆแข่งเดียวดอกเดียวอาวุธก็เปลี่ยนเสือเปลี่ยนชีวิตได้เดินชนแล้วครับเสือใหญ่แม่มนุษย์หลักกิโลนะครับหลักหายนั้นแค่143เสือใหญ่155เอาโดนหักลงไปแล้วเอาละครับไม่ใช่งานง่ายนะครับเตี้ยถ้ายืนหายใจทิ้งแล้วห่างเวทีนานๆคุณประสิทธิ์ไม่แน่นะครับไม่แน่ซะแล้วครับเอาโอ้โหดูคู่นี้แล้วนึกถึงคู่ก้าวหน้ากับยอดเด็กเพชรเมื่อคืนนี้ที่สงขลาเลยครับเอาละครับนั่นแหละครับฮุกซ้ายแต่ละตัวมาปล่อยของแล้วคุณชายของจริงของแท้มาแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยให้ตลอดครับซ่าแล้วต้องซ่าให้ได้5ยกยืนระยะให้ได้ล็อกในเอาครับคิดว่าจะเคี้ยวทางด้านของเสือใหญ่ครับต้องมาหลากหลายแล้วหมัดเดียวนี่เอาอยู่หรือเปล่าคุณประสิทธิ์แข้งขวามาหมัดขวาคืนไปแข้งกับหมัดนะครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับวงในตั้งแขนไว้เข่าซ้ายยัดเข้าไปถนัดขวาครับแต่ว่าก่อนในเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ว่าข้างไหนหนักกว่ากันเลยครับครับต้องทีๆแล้วครับอาวุธเกาะได้ก่อนแล้วเคาะไปเรื่อยนะครับทางด้านของเพชรเมืองนุ้ยสี่มุมเมืองโอ้โหอาพักชายสุโขทัยนั่งไม่ไหวแล้วสั่งให้ต่อยแล้วครับแม่จะรออะไรครับเสือใหญ่นัดโดมาเสริมทีมด้วยเนี่ยครับจัดเองประกบครับก็บนเวทีเกมมันครับลุ้นกันต่อครับเดินหน้าต่อไปครับยก4โอ้โหไม่ใช่งานง่ายใช่แล้วครับอ้าวแล้วครับเดินทิ้งในเลยครับสู้ในแล้วครับเพชรเมืองไอ้หนุ่มแชทูหลังลายหน้าอกลายจากน้องชายจับทางด้านเสือใหญ่ตีแล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับเสือใหญ่พยายามจะต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วครับแล้วก็พยายามจะดันออกครับผลงานของชายสุโขทัยจัดเองนะครับเสือใหญ่นักชกในสังกัดนี่ก้นกุฏิคู่บารมีครับหมัดทุกซ้ายตัดลำตัวหมัดขวามาแล้วครับเน้นเป้าใหญ่ครับทางด้านของเสือใหญ่วงในตั้งแขนเอาไว้ครับเพชรเมืองหรือว่าเจ้าเพชรนครต่อเพชรตะวันเข่าซ้ายเน็บเข้าไปพยายามจะโกงตัวแล้วครับเร่งตีด้วยเข่าขวามาเสือใหญ่ไล่แขนกดแขนตั้งแขนแน่พยายามจะหักเททิ้งครับต้องสะบัดต้องดิ้นนะครับแม่เพชรเมืองนี่ไปไหนไปด้วยแล้วครับฟาดล้มลงไปอีกครับเดินอีกครับเสือใหญ่หมัดหน้าหมัดหลังมีไหมเพราะโดนเกาะแล้วเกาะแล้วต้องเกาะแน่นๆนะน้องเกาะแล้วต้องยกตีไม่ยกตีเดี๋ยวกรรมการแยกนั่นนะครับแขนในเกาะเหนียวหนึบเลยครับทางด้านของเพชรเมืองเสือใหญ่เน้นเป้าใหญ่ครับตัดลำตัวโอ้ยหุบซ้ายครับโอ้โหหมัดนี้หัวทิ่มไปเลยคุณชายชัยครับจังหวะจะแทงเข่าพอดีครับเอียงเล็กน้อยไม่ถึงกับอิสราเอลไม่ถึงกับเลบานอนครับเอียงเล็กน้อยเฉยๆก็ได้พยายามพลิกออกมาครับเสือใหญ่หมุนแม่จะตีท้ายควยแล้วครับคุณประสิทธิ์ออกข้างไปนิดเดียวโอ้โหนี่ครับต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ที่สงขลาเลยครับสุดเจ้ามวยไทยที่สงขลาเมื่อคืนนี้ไฟลับนะครับเอาละครับวงในรัดล่างเอาไว้แต่แม่ช่วงแขนของเสือใหญ่แกมันสั้นคุณชัยสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ปฏิภาณไหวพริบลูกแก้ลูกมันสมองแบบนี้แหละครับเอาละครับโอ้แต่ว่าเพชรเมืองนี่ไม่ปล่อยให้มีช่องไฟให้ต่อยได้เตะนะครับว่าคู่แรกก็ทำท่าน้ำลายสอดึงมาดึงมาทางเขาเราล้มเองหาครับชายสุโขทัยนะโดกสั่งลุยแล้วนั่งไม่ติดแล้วครับโปรโมเตอร์โอ้โหโดนมิดหักเททิ้งไป2ครั้ง2คราครับทางด้านของเพชรเมืองเสือใหญ่ได้ใจครับจะหักอีกอาวุธด้วยอาวุธต้องมีด้วยอาวุธต้องมีด้วยเอาหักอ้าวล้มอยู่แรกอีกแล้วครับเพชรเมืองโอ้โหนี่คือมนต์เสน่ห์ของศึกเจ้ามวยไทยกับเมนูมือเทียบคู่แรกใครบอกว่าโบใครบอกว่าไหนน้องชักจะไม่แน่แล้วพลิกไปล้มลงไปอีกแล้วปิ้งโคโลไปแล้ว
ล้มได้ก็ต้องลุกไวๆนะครับยกแฟนๆที่ลุ้นบรรยากาศคนหนึ่งลุ้นเข่าคนหนึ่งลุ้นกำปั้นครับจะไปทางไหนดีครับไปเที่ยวโคราชหรือไปหนองคายโอ้โอ้เจอลูกนี้เข้าไปแม่ไม่ต้องฟ้องครับทางด้านของเพชรเมืองกรรมการเขาอยู่นะแม่หันมาฟ้องลูกพี่เลยครับนั่นแหละครับน่าสนใจแล้วครับเกมในยกสุดท้ายครับทีไว้ครับทางด้านของเพชรเมืองหรือว่าเพชรนครครับเสือใหญ่เนี่ยครับล้วงท้องแล้วครับเห็นหมัดปัดลำตัวป้าใหญ่ครับหมัด 1-2 แล้วดันออกไปเวลายังมีครับโอ้โหหมัดกับศอกแรกกันครับต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับนั่นแหละครับกลัวที่ไหนครับทางด้านของเพชรเมืองโอ้ยแตกด้วยหรือเปล่าครับแตกด้วยครับคุณประสิทธิ์โดนนับยกสุดท้ายโอ้โหงานงอกงานเข้าเลยครับโอ้โหทุกสำนักน่าจะชี้ไปทางเสือใหญ่หมดแล้วครับโอ้โหนี่คือคู่แรกครับศึกเจ้ามวยไทยกับเมนูมื้อเที่ยงจบแล้วครับนี่ครับภาพที่สวยงามครับก้มลงกราบเพชรเมืองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับหรือว่าเพชรนครต่อเพชรตะวันแหละครับกลับมาแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับยินดีกับผู้ชนะนะครับ